รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้คุณเชียร์นะครับจะพาชาวหนีเที่ยวกันไปตะลุยซาฟารีปาร์คเมืองกาญกันครับวันนี้เนี่ยจะไปหายีราฟลูกสิงโตลูกเสือดาวเสือโคร่งแบบประชิดตัวเลยครับชิดกว่านี้ไม่มีแล้วแน่นอนจะชิดตัวสักแค่ไหนจะเสียวแค่ไหนต้องติดตามหนีเที่ยวกันวันนี้นะครับเชียร์ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าชีวิตนี้เชียร์จะได้มานั่งป้อนนมลูกสิงโตขาวมาแล้วตามมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขารู้เขารู้เห็นไหมเพอร์ซี่น่ารักเพอร์ซี่เป็นเพศผู้นะฮะเพศผู้นี่ไงเราเดินเป็นคู่กันสนับสนุนโดย CG ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ผลิตภัณฑ์อาหาร CPอย่างงงนะคะนี่คือใครนี่คือลูกสิงโตขาวตัวจริงๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คแอนด์แคมป์กาญจนบุรีนั่นเองนะคะแล้วเชียร์ไม่ได้อยู่คนเดียวที่อยู่กับน้องไข่มุกนะคะโอ้แล้วไม่ใช่แค่น้องไข่มุกนะคะเราอยู่กับกรรมการผู้จัดการที่นี่ด้วยนะคะครับผมครับสวัสดีนะคะขออนุญาตคุณโจ้คะเชียร์ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าชีวิตนี้เชียร์จะได้มานั่งป้อนนมลูกสิงโตขาวครับผมอันนี้อายุกี่เดือนแล้วคะคุณโจ้ตัวนี้นะครับ6เดือนแล้วครับ6เดือนนี่ตัวใหญ่มากเลยนะลูกแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าการป้อนเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการดูแลจากแม่นมอย่างใกล้ชิดห้ามเอามือไปจับข้างแก้มเขานะคะการเกรงข้อมือการป้อนนมต้องถูกต้องแล้วก็ใช่ครับต้องนั่งหันหลังแบบนี้ด้วยหลังพิงหลังพิงเพราะอะไรคะเพื่อมั่นเพราะบางครั้งเขาเรียกด้วยน้ำหนักตัวเยอะการที่เขายันมากๆบางครั้งเราเสียหลักคืออาจจะหงายท้องได้นะครับแล้วถ้าป้อนเสร็จแล้วปุ๊บเขายังไงต่อคะเอาเขาไม่กินแล้วอิ่มละไม่เป็นไรอิ่มละเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมีของที่ให้เขากัดเล่นแทะก็จะเป็นกระดูกผูกแบบนี้สัมผัสได้ไหมคะตอนนี้ได้เลยได้เลยแต่ไม่ใช่ข้างปากแค่นั้นเองห้ามจับข้างปากเพราะเขาจะรู้สึกว่าเราไปแย่งเขาเขาจะเป็นแต่ถ้าอย่างนี้ได้เลยฮะเราก็จะเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ไว้เราก็สัมผัสเล่นได้อะไรได้ครับผมนี่คือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ้าเรามาถึงที่นี่ปุ๊บเข้ามาตรงที่จำหน่ายตั๋วเราจะเจอตรงนี้ได้เลยถูกต้องครับนะฮะเราก็จะมีลูกสิงโตธรรมดาะนะครับเราก็จะมีในส่วนของลูกเสือดาวลูกเสือดำแล้วก็บางช่วงก็จะมีลูกเสือโคร่งด้วยครับผ มครับนะฮะตามฤดูกาลเพราะว่าลูกทุกตัวเนี่ยเกิดภายในสวนสัตว์เรานะครับผมครับเราเข้ามาเล่นกับอย่างน้องสิงโตขาวน้องไข่มุกตัวนี้นะฮะก็เป็นคูปองนะครับท่านละ550บาทต่อคนเลือกได้1ชนิดครับผมเช่นว่าเราจะมาสิงโตขาวใช่ครับหรือเราจะไปข้างหลังนั่นใช่สิงโตธรรมดาแบบนั้นนะครับผมนะคะข้างในเห็นบอกว่ามีอีกเยอะเลยยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างนะฮะตอนนี้เนี่ยก็คือกิจกรรมตะลุยแดนยีราฟนะครับหรือว่าจีราฟเอ็นคาวเตอร์จะพาเข้าไปนั่งรถมินิทรัคลายม้าลายนะครับเข้าไปทำกิจกรรมสัมผัสกับยีราฟแบบใกล้ชิดแบบส่วนตัวนะฮะปกตินี่คือเล่นกับเขาได้ถึงอายุเท่าไหร่คะที่จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้แหละฮะก็ราวๆประมาณ8ถึง10เดือนครับนะขึ้นอยู่กับขนาดของเขาแล้วก็ดูว่าเขาเองเนี่ยเขาเรียกไงฮะพร้อมที่ยังอยู่ตรงนี้ไหมถ้าเขามีความต้องการที่
พื้นที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะให้เขาไปอยู่ในโครงการที่2เป็นในส่วนของ Big Cat Garden ที่ตรงจุดกิจกรรมนั้นเนี่ยที่จะพาไปเดินจูงเสือนะครับแล้วก็ไปให้อาหารเสืออ๋อก็คือจะให้ดูจากธรรมชาติของเขาด้วยเขาเหมาะสมที่จะอยู่ตรงไหนใช่ครับผมค่ะไข่มุกคุณเจ้าคะผิวพรรณเขานี่คือดูแบบสะอาดสะอ้านมากเลยหมายถึงว่าเรื่องเนื้อตัวผิวหนังต่างๆใช่มั้ยอันดับแรกเรื่องของอาหารนะครับอ๋ออาหารมีผลครับที่ทําให้สุขภาพเขาแข็งแรงมันก็จะออกมาที่ขนของเขานะครับแล้วก็เรื่องของความสะอาดต่างๆในการที่ทั้งเจ้าที่ดูแลเนี่ยนะก็ต้องดูแลทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับเพื่อให้เขาเองมีเนื้อตัวที่สะอาดนะฮะให้ดูแล้วก็แบบไม่ใช่เหมือนมีกลิ่นอะไรเงี้ยครับผมครับไม่มีกลิ่นเลยนะฮะครับผมนี่คือแบบเหมือนเขาเป็นเบบี้เราก็ต้องดูแลพิเศษใช่ครับผมอุ้ยอุ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วจ๊ะน่ารักเสือดำ เสือดำน่านะเชื่อน้องออนิกหรือจริงๆก็เรียกว่าแบล็คออนิกก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีการมันจะไม่เหมือนลูกสิงโตขาวเมื่อกี้เลยนะคะน่าจะกินแบบหมอกอะไรอันนี้เขาจะกินแบบกอดสี่ขาเลยเหมือนเบบี้เบบี้เนี่ยอุ้มก็เหมือนเบบี้เลยใช่ฮะใช่ครับโอ้นี่กี่เดือนนะคะออนิกตัวนี้3เดือนฮะประมาณ3เดือนครับผมแต่ว่าเอ๊ะทำไมแบบเหมือนลายเขายังไงคะเหมือนคือเขาเสือดาวกับเสือดำมันสปีชีส์เดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาเองเนี่ยขนที่เป็นสีน้ำตาลเขากลายเป็นสีดำที่จะคลุมลายของเขาแต่ถ้าโตขึ้นมาดำเมี่ยมๆแล้วเนี่ยเจอแดดยังไงก็จะเห็นเป็นดวงอยู่ใต้ผิวหนังของเขาเหมือนกันครับคือเราอาจจะไม่ได้เคยสังเกตนะคะแต่ว่าเนี่ยพอเห็นใกล้ๆแล้วเอ๊ะทำไมดูเหมือนเสือดาวลูกเสือดำครับผมครับวิ่งใกล้หมดแล้วกินเก่งจังแต่น่ารักมันทำให้เราได้เห็นถึงแบบบางทีคนอาจจะแบบอุ้ยลูกเสือดาวเลยเหรอเรื่องเสือดำเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ดูจริงๆเขาก็มีความเป็นเด็กน้อยนะเนี่ยแววตาเขาน่ารักมากเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้วก็จะมีเรียกว่าความเหมาะสมในการเลี้ยงดูสัตว์ให้คุ้นชินกับคนด้วยถูกไหมคะใช่ครับคุณผู้ชมคะแบบอย่างที่เชียร์เห็นเนี่ยอันนี้เป็นกฎแรกเลยนะเข้ามาเชียร์ต้องนั่งขัดสมาธิแล้วก็หันหลังพิงไว้แล้วก็แต่ละสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีอุปนิสัยมีการวางที่เหมาะสมเหมือนอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้กินจะหมดละกินหมดแล้วยังไงต่อคะพี่ให้ถือเลยเหรอคะถือรอเลยนะหนูวางเหรอคะไม่เป็นไรจับไว้ถือว่าจับไว้ครับเดี๋ยวเขาก็จับค่ะห่างๆนิดนึงเอารูปได้ได้ครับผมหนูจับเลยจับพี่เลยลูกเนี่ยแต่ว่าอันนี้เช่นกันอย่าเอามือจับข้างปากเพราะว่าเขาจะคิดว่าเราจะไปแย่งอาหารเขาแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะฉะนั้นเราจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดก็คือในการทำกิจกรรมต่างๆนะฮะทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจะแนะนำขั้นตอนนะฮะในการเตรียมตัวและการที่ทำกิจกรรมร่วมกับลูกสัตว์เหล่านี้ด้วยเช่นกันครับซึ่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนิดนึงนะคะใช่ครับอย่าลืมนะคะจะได้มีภาพน่ารักน่ารักกับสัตว์แบบนี้อีออนิน้อยไปแล้วคุณโจ้ใช่ครับจะพาไปทำกิจกรรมอะไรต่อคะอันนี้เป็นกิจกรรมยีราฟเอ็นคาวเตอร์ครับจะไปใกล้ชิดกับยีราฟที่เขาจะมาลายล้อมคุณเชียร์อยู่บนหน้ารถแบบนี้เลยใกล้ชิดคือขนาดแบบว่ามาอยู่ใกล้ๆโพสต์แบบไหนก็โพสต์ได้เลยยังงั้นเหรอใช่ครับโอ้ค่าใช้จ่ายยังไงคะคุณโจ้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมตะลุยแดนยีราฟนะครับจะต้องจองผ่านทางแฟนเพจ Facebook เท่านั้นนะครับเพราะวันนึงเรามีเพียง13รอบเท่านั้นแสดงว่าถ้าเชียร์ตัวเลยเดินมาดุมๆอย่างเงี้ยจะมารถอย่างเงี้ยจะไปหายีราฟอ่ะค่ะอาจจะเต็มได้อาจจะเต็มได้จองก่อนดีกว่าใช่ครับจองก่อนดีกว่าถูกต้องครับโอ้ถ้าอย่างนั้นคุณเจ้าไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวลุยกันเลยครับไปไปไปค่ะอันนี้เราก็จะเข้าในส่วนของเขาเรียกฮะพื้นที่ในการที่จะไปทำกิจกรรมในยีราฟแบบโดยตรงละนะครับผมก็คือด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเป็นโซนยีราฟมะลายเลยเขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่ด้วยกันใช่ฮะใช่ครับผมแต่ว่าถ้ารถคันนี้เข้าไปแล้วยีราฟเนี่ยจะรู้แล้วว่าคันนี้เขาจะได้มันได้มากินอะไรบ้างมีใครมาเยี่ยมเยียนเขาบ้างเงี้ยเขาก็จะได้เดินมาลายล้อมเราแต่ตอนนี้กำลังไปเล่นกับรถบัสอยู่ด้านโน้นก็มีนะครับค่ะแต่จริงๆนอกจ
รถแบบนี้แล้วมีรถบัสก็เข้ามาได้เหมือนกันคือรถบัสเนี่ยเป็นกิจกรรมปกติอยู่แล้วเขาเรียกอะไรฮะเป็นบัตรปกติในการซื้อเราก็จะมีบริการรถบัสให้อยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนกิจกรรมตะลุยไดนีราฟเนี่ยจะเป็นรถมินิทรัคแบบนี้นะครับในการเข้าไปสัมผัสกับเขาอย่างใกล้ชิดครับมันมีข้อควรระวังอะไรไหมคะกับการให้อาหารสัตว์ด้วยข้อควรระวังจริงๆนะฮะไม่ได้มีอะไรเลยเขาเองเนี่ยเขาโฟกัสที่อาหารการหยิบอาหารเนี่ยจะต้องไม่สั้นเกินไปแล้วต้องจับช่วงปลายๆสั้นเกินไปบางทีมันอาจจะไปโดนมือเราได้นะครับอันนี้คือการให้อาหารยีราฟแล้วก็อาหารที่เราจัดเตรียมไว้เนี่ยคือเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับขอความร่วมมือฮะมาเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดซอฟต์เรปาร์คของเราเนี่ยก็ให้มาซื้ออาหารที่เราจัดเตรียมไว้ดีกว่านะครับเคยเสียหายมาหลายแล้วมันไม่คุ้มคือผ่านพ้นไม่เกิน 15-20 นาทีเขาอาเจียนออกมาเป็นผักพวกนั้นเราเขียวๆนะแล้วก็อีกสักระยะหนึ่งก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่ไหวช่วยไม่ทันอันนี้คือจริงๆภาพเนี่ยมีเลยผมถ่ายเคยบอกหลายครั้งแต่บางครั้งก็เข้าใจอยู่ฮะบางทีคือนั่งเที่ยวคิดว่าก็ต้องได้ดิทำไมล่ะอะไรเงี้ยมาแล้วตามมาแล้วมาแล้วเขารู้เขามาแล้วหนูเข้ากล้องหนูรู้ว่าหนูมาหาคุณโจมาสวัสดีมาสวัสดีคุณเชียร์ไม่ใช่ผมเจอกันบ่อยแล้วก็เชียร์เขารู้จักไงรู้จักคุณสวัสดีจ้าฮะยังไม่กันสวัสดีจ้าโอเคขนตาเบอร์อะไรอ่ะฮะขนตาเบอร์อะไรอ่ะสวยจังผมต้องบอกว่าชอบนะคะชอบมากเลยใครอยากคิดว่าแบบว่าเอ้ยอยู่ใกล้ๆแบบสัตว์มีกลิ่นหรือเปล่าหรือคือบอกเลยว่าสัมผัสได้แบบเขาน่ารักมากไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรแล้วแบบมันเป็นความใกล้ชิดที่เชียวไม่ได้หาได้ง่ายๆนะผิวเผลอก็นุ่มใช่ไหมจ๊ะเยี่ยมรักกันละสิหรือรักแครอทที่ให้เนี่ยบอกสิคุณนะบ๊ายบายสนับสนุนโดย True Vision มองโลกได้ล้ำกว่าพาธุรกิจ SME ไปให้ไกลกว่าเดิมด้วยสินเชื่อธุรกิจ SME จากธนาคารออมสินของสวนสัตว์แห่งนี้นะคะเห็นบอกว่าโซนนี้เป็นโซนที่แสดงโชว์ใช่มั้ยคะคุณโจปกติแล้วจะมีโชว์อะไรบ้างนะคะมีการแสดงโชว์ช้างนะครับการแสดงโชว์จระเข้นะฮะแล้วก็มีจุดให้เดินเที่ยวชมบรรยากาศภายในนะครับและกิจกรรมต่างๆนะฮะอย่างเช่นนะครับส่วนของ Big Cat Garden หรือสวนเสือเนี่ยที่จะพาคุณเชียร์เนี่ยไปเดินจูงเสือเข้าไปชมบรรยากาศป่านะฮะแล้วก็ไปป้อนอาหารให้กับเสือในกรงเลี้ยงขนาดใหญ่จูงเดินเล่นอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับผมนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมในส่วนของสัตว์ในฟาร์มนะมีพวกกระต่ายน่ารักวางมาแค่รักแค่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับในการป้อนอาหารได้แต่จริงเราไปลองกันดีกว่าเชิญด้านในครับเฮ้ยใช่เฮ้ยมาด้วยกันหรอชุดเดียวกันหรอฮะโอ้สีเหมือนกันเฮ้ยสีเหมือนกันหรอไปดิไปดิตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะฮะสำหรับสัตว์ในฟาร์มต่างๆหรือสัตว์ที่สามารถเพตติ้งได้นะครับอย่างน้องเนี่ยน้องเปกัสเนี่ยเป็นนกกระตั้วมาลาคันนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเห็นว่านกเหล่านี้เนี่ยมันมีสายพันธุ์อะไรบ้างของเราก็จะมีหลากหลายนะฮะที่อยู่ด้านนู้นนะครับนะฮะพวกนี้เราพยายามฝึกให้เขาเป็นลักษณะของเหมือนนกบินอิสระนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดให้เขาอยู่นิ่งเราก็ต้องมีโซ่ไว้บ้างบางครั้งในบางเวลาเราก็จะปล่อยให้เขา
บินเล่นอยู่ตามเนี้ยพอเขาหิวข้าวอยากจะมาหาแม่นกเขาก็ลงกลับมาครับผมนะฮะอันนี้ให้เกาะได้เลยเหรอได้ครับลงยังไงคะเนี่ยค่ะนี่ไงนี่น่ารักเข้ากล้องหน่อยครับกล้องหน่อยอย่าลืมช่องหนีเที่ยวกันทุกวันเสาร์8โมงครึ่งถึง9โมงนะครับตูมาเอาอั่งเปาอ่ะลูกเอากิน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 หมั่นเคี้ยวอ่ะเนี่ยมาครั้งเนี้ยท็อปฟอร์มเลยนะเราเนี่ยฮะดูดิกินเก่งด้วยเห็นไหมซานน่ะหมดคิวแล้วบ๊ายบายนะซานหมดแล้วไปแล้วเดี๋ยวแย่งกันโอ้โหอ่ะคนละคำ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 จ้าอ่ะคนละคำคนละคำทั่วถึงตัวนี้เป็นลาแคะนะฮะเพชรผู้ลาแคะนะครับชื่อธันวากิน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 ไปกินไปไก่ซิลกี้ครับผมไก่อะไรนะคะไก่ซิลกี้ไก่ขนไหมฮะไม่เหมือนไก่เลยอ่ะอ่าฮะเหมือนแบบไก่ซิลกี้แต่นี่จริงๆหัวเขาฟูแต่กินน้ำเราหัวไปจุ่มน้ำอะฮะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนใส่แว็กไปเลยเวทลุกซิลกี้เวทลุกเฮ้ยไม่เคยเห็นอันนี้เป็นสัตว์มาจากประเทศอะไรอะคะมันนี่จริงๆมันก็พัฒนาสายพันธุ์ของทางอเมริกาเข้ามานะครับอาหารด้านนี้ก็จะเป็นพวกป้อนกวางครับป้อนแพะได้นะฮะเป็นกวางฟอโรเดียฮะแฟนซีนะครับมีหลากสีค่ะโอเคคนละอันอ่าเก่งค่ะเก่งทางก่อนถึงสวนเสือก็คือป้อนได้ตลอดทางใช่ครับใช่ฮะถึงแล้วสวนเสือ Big Cat Garden นี่นั่นแหละฮะมาเดี๋ยวเราจะไปจูงเสือกันที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับผมโอเคไปเลยเลยค่ะตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า Big Cat Garden นะครับหรือว่าสวนเสือตรงนี้สามารถที่จะเลือกเดินจุงกระเสือชนิดต่างๆได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกกิจกรรมอย่างอื่นได้อย่างเช่นเข้าไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับเสือยังไงคะอ้าวเราจะเป็นมีไม้นะครับเป็นไม้เหมือนไม้ไผ่ที่เรามีเชือกและมีอุปกรณ์มันคล้ายๆให้เขาวิ่งไล่จับส่วนมากก็จะเล่นกับพวกเสือดาวหรือเสือดำที่เป็นประเภทเพียวๆไวๆที่เขาจะแบบว่าคล่องแคล่วหน่อยใช่ฮะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมาป้อนอาหารให้กับเขาเราจะเป็นจำหน่ายเป็นบักเก็ตค่ะนะฮะแล้วก็เป็นไก่เท่าไหร่คะ100บาท100บาทนะฮะสามารถมาป้อนให้กับพวกเขาได้แล้วถ้าเขาไปจุงเสืออย่างนี้เท่าไหร่คะท่านละ 1,000 บาท1,000 บาทต่อ1ชนิดครับโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราไปจุงเสือก่อนเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปกันวิธีดึงเราก็ต้องอย่าดึงตึงเกินไปอย่าไปแบบว่าล้างให้เป็นท้องช้างไว้ใช่ไหมคะใช่ครับผมเชิญเลยครับเริ่มเดินแล้วนะฮะเขาจะไปตามรูทของเขาเลยชิดเลยฮะจับเลยครับชิดสะโพกไว้เลยนะฮะเอามือขวาจับแล้วมือซ้ายสัมผัสได้เลยครับนี่นะฮะสบายเห็นไหมเพอร์ซี่น่ารักเพอร์ซี่เป็นเพศผู้นะฮะเพศผู้นี่ไงเราเดินเป็นคู่กันครับน่ารักจังเลยเพอร์ซี่อายุปีเศษแล้วครับโอ้นี่ปีเศษเองเหรอคะครับผมแต่ตัวโตสุดในตรงนี้เลยนะคะอ่ะเพอร์ซี่กินก่อน sit down นี่มีการฝึก sit down sit down ก่อนโอเคเก่งจังเพอร์ซี่เพราะว่าในแต่ละวันเรามีการฝึกให้เขาเดินเนี่ยเข้าไปในธรรมชาติแบบนี้อยู่แล้วเพื่อให้เขาได้ออกกำลังกายนอกจากที่อยู่ในพื้นที่ในกรงที่ให้ปล่อยให้เขาอิสระแบบนั้นนะครับก็ให้เขาได้มีการเดินรูทนี้เป็นประจำอยู่ครับผมแต่ว่าเวลาเดินคือเราต้องเดินชิดเขาชิดเขาครับและก็ต้องอยู่ประมาณสะโพกหลังเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะบางการเพื่อไม่บางครั้งเขาอย่างเราเดินเนี่ยอยากจะเล่นกับเราบางทีเขาเอามือไปเกี่ยวขาเราเราอาจจะเสียหลักได้เราก็ด้วยความปลอดภัยในการเดินคู่กับเขาเนี่ยเคยจะอยู่ช่วงหลังดีกว่าใช่ครับผมเพราะว่าเขาใช้ขาหลังในการเกี่ยวไม่เป็นครับแต่น่ารักจริงน่ารักจริงเดี๋ยวพออาหารที่เขากินเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะลุกเราจะเริ่มเดินต่อนะฮะเดี๋ยวข้างหน้าให้เตรียมพร้อมด้วยเพราะเขาก้าวเร็วเหมือนกันเขาก้าวเร็วมากเลยนะคะอ๋ออย่างนี้ก็คือจุง 1,000 บาทครับผมนะฮะต่อท่านนะครับต่อหนึ่งชนิดสามารถเลือกได้
วิธีด้วยนะคะคุณผู้ชมคือถ้าเราแทงเนื้อแล้วเนี่ยอย่าไปแย่เข้าไปอย่างนั้นมันทิ่มแทงได้ให้เฉียงๆไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาคิดเองสายฟ้าสายเขายืนเลยนี่สายฟ้าตรงนี้ถึงไหมอ่ะตรงนี้โอ้ยอ๋อนี่ไงลายเขาจะเป็นดวงๆเหมือนที่เราเห็นไอ้เจ้าออนิกตัวเล็กอะค่ะเวลาโดนแดดเห็นจริงๆด้วยนี่เข้าใจมาตลอดเลยนะว่าเสือดำสนิทแบบเรียบๆอะสายฟ้าขึ้นมาโอเคโอเคกินน่ารักมากเลยนี่เขาไม่ได้กินแบบกระโชกห้องห้าดุดันเลยนะคะเกอร์บี้มาเร็วเนี่ยเขากินแบบเจนใจมากแบบเรียบร้อยมากเลยอ่ะเพอร์ซี่ขอบคุณนะคะเมื่อกี้พาไปเดินเล่นซัมเมอร์หรือวินเทอร์นี่ลูกโอ้เก่งได้ไหมโอเคอาร์เทล่าโอ้โอ้ยน่ารักอัพหน่อยแล้วอัพหน่อยเพอร์ซี่โดนเทล่าตลอดอ๋อโอ้โหโอ้ส่งไปไหมอันนี่โอ้โหตัวนี้เทล่าสูงมากเทล่ามาเทล่าโอเคเฮ้ยเหมือนซิมบ้าเลยเนาะฮะให้สุดท้ายตัวเล็กดีกว่าตัวเล็กสูงได้ไหมวินเทอร์สูงได้ไหมวันนี้ครั้งแรกของเชียร์มากๆเลยนะคะแบบป้อนอาหารอย่างนี้พาเสือจูงเดินต่างๆนะคะก็ใครอยากจะมาสัมผัสความสนุกประสบการณ์แปลกใหม่ถ่ายรูปกับยีราฟก็มีเยอะแยะมากมายจริงๆนะเห็นบอกว่ากิจกรรมเนี่ยมีมากกว่านี้อีกมีอีกหลายอย่างเลยมีการนั่งบัสรถมินิบัสในการเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดด้วยเห็นบอกมินิบัสนี่ก็ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นครับเพราะว่าในสัตว์ที่เป็นสวนสัตว์กินพืชเนี่ยเขาจะเข้ามาข้างๆรถเลยโดยเฉพาะยีราฟเนี่ยจะมุดหัวเข้ามาช่องหน้าต่างเข้ามาแบบใกล้ชิดเหมือนจูเลสปาร์กเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยนะประมาณนั้นเลยครับน่ารักน่ารักนะคะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะลองมาสัมผัสนะคะประสบการณ์ดีๆอย่างนี้ก็มาที่นี่ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เห็นบอกว่าคุณโจเองมีกิฟต์วอเชอร์ให้พวกเราชาวหนีเที่ยวกันด้วยใช่ครับผมเป็นกิฟต์วอเชอร์อะไรคะก็จะมีนะครับในส่วนของวอเชอร์เนี่ยกิจกรรมตะลุยดันยีราฟนะฮะมันอย่างที่เชียร์ไปถ่ายรูปใช่ครับแล้วก็มาเดินจุงเสือนะครับอยากบอกว่ามาเถอะดีจริงๆนะแล้วก็ไม่น่ากลัวเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดฉะนั้นแล้วคือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบมันเยี่ยมมากนะคะติดตามรายละเอียดในการรับวอเชอร์นะคะร่วมสนุกได้ทางนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งมากๆนะคะคุณโจ้ขอบคุณครับขอบคุณมากมากค่ะโอ้สนุกมากชาวหนีเที่ยวกันคะเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรอยากสัมผัสมาเองค่ะครั้งหน้าจะไปไหนนะคะเจอกันได้นะคะ8:30 ถึง9:00 นะคะช่อง23 เวิร์คพอยต์แห่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะแหมน่าเสียดายเวลาของเราเนี่ยครับหมดลงแล้วท้ายรายการวันนี้นะครับเรามีวาวเชอร์กิจกรรมให้อาหารยีราฟและจูงเสือมาฝากแฟนๆชาวหนีเที่ยวกันด้วยก็อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกใน Facebook และ Instagram ของหนีเที่ยวกันนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปแนะนำที่พักเก๋ๆที่กลางกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่อยู่ในใจใครหลายๆคนเลยนะคะเขามีเปิดโซนใหม่จ้ะสุดหรู5ดาววิวดีอาหารอร่อยแล้วโครงสร้างภายนอกเนี่ยครับจะเหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่ใส่ความเป็นโลคอลกาญจนบุรีเข้าไปเป็นแค่ดีไซน์ให้เหมือนใช่ครับ